นี่พี่นี่ปากนี่จริงๆนะปากใครจะไปคิดนี่พูดกันเล่นๆตั้งแต่เรื่องเล่าเช้านี้กระทั่งคุยนอกจอว่ายังไงนักข่าวถามท่านพลเอกประยุทธ์ท่านจะริเริ่มประเพณีที่จะให้ว่าที่นายกหรือจริงๆก็นายกแล้วนะนายกคนใหม่ได้เข้ามาที่ทำเนียบมาพบปะพูดคุยก่อนจะรับตำแหน่งไหมพลเอกประยุทธ์ถ้าเป็นยุคก่อนเป็นยังไงน้องใบท่านต้องโมโหไม่รู้น้องต้องบอกไม่รู้แต่ยุคนี้ท่านตอบว่าขอดูสถานการณ์ก่อนขนาดที่คุณเศรษฐาบอกจะเข้าทำงานนักข่าวถามท่านบอกไม่ได้ต้องให้เกียรติพลเอกประยุทธ์ค่ะท่านผู้ชมมีรายงานล่าสุด11โมงวันนี้เศรษฐาลุดพบพลเอกประยุทธ์เป็นการส่วนตัวถึงตึกไทยคู่ฟ้าครับคาดว่ามาขอรับคำแนะนำก่อนที่จะรับไม้บริหารประเทศต่อนะคะขณะที่นี่รายงานข่าวความเคลื่อนไหวนะครับทุกชมครับโดยระบุว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกรักษาการประยุทธ์เข้าปฏิบัติหน้าที่นายกที่ทำเนียบตามปกติยังใช้รถเป็นตำแหน่งคันเดิมนะเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็คือยังไม่ได้เข้าถวายสัตว์แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ถือว่ามีครม.ชุดใหม่ยังไม่มีนะคะแต่มีรายงานล่าสุดว่า11โมงวันนี้คุณเศรษฐาจะเดินทางมาเข้าพบพลเอกประยุทธ์เป็นการส่วนตัวค่ะคาดว่าเป็นการมากราบสวัสดีผู้ใหญ่และขอรับคำแนะนำเพื่อการทำงานต่อไปภาพประวัติศาสตร์มาอีกแล้วน้องไบไม่เคยมีนะมีไหมอ่ะนักข่าวถามว่าท่านจะริเริ่มไหมประเพณีใหม่อุ้ยท่านตอบว่าขอดูสถานการณ์ก่อนแล้วยังไงน้องไบคือเนี่ยนักข่าวก็โยงถึงเรื่องนี้นี่ไม่น่าเชื่อใช่ไหมที่พี่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแล้วขนลุกเลยขนแขนสแตนด์อัพแล้วนี่น้องไบ ภาพที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นใช่ไหมค่ะนี่ขนาดเดียวกันเดี๋ยวต้องดูสักนิดนึงนะขนาดเดียวกันผมดูจากข่าวสดเพิ่มเติมโถงด้านล่างตึกไทยคู่ฟ้านี่ไวนะไวเฟอร์อะไรเขาเรียกกันติดภาพพลเอกประยุทธ์อยู่ในทำเนียบอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะฮะคือเพจ Facebook ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีหรือพีม็อกอันนี้เราคุ้นเคยกันดีอันนี้เพิ่มเติมอีกนะเขาโพสต์เป็นกรณีภาพประยุทธ์พลเอกประยุทธ์แล้วเขียนข้อความว่ายังไงวันนี้ในอดีตเปิดเข้าไปสิPMOC ก็ค่ะ PMOC PMOC ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีค่ะท่านผู้ชมมะเปิดเข้าไปไม่ทันเลยไม่เคยทันใจเลยเปิดเองก็ได้Facebook พี่ก็มีปัญหาอีกคือโพสต์อะไรแทบไม่ได้เลยตอนนี้น้องใบ เดี๋ยวสักนิดนึงท่านผู้ชมส่วนภาพที่โถงทีมงานต้องเตรียมเลยรู้ใช่ไหมต้องเพลงอะไรเพลงที่ไม่โดนลิขสิทธิ์นี่ค่ะวันที่ชาติและองค์ราชา24สิงหาใครจะไปอ่านเห็นโซมา24สิงหา2557ค่ะเพลงเอาไปก่อนนี่พีบอก24สิงหา57โปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนักบินคนที่29ของประเทศไทยหมายถึงวันนี้ในอดีตใช่ก็แต่ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ห้องโถงที่ตึกไทยคู่ฟ้าที่มีการติดภาพอดีตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่คนแรกมาจนถึงคุณยิ่งลักษณ์อะค่ะนักข่าวก็ไปสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ได้นำรูปพลเอกประยุทธ์ไปติดเป็นคนสุดท้ายแล้วในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ท่านจะทำหน้าที่รักษาการต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่คุณเศรษฐาจะนำครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณและแถลงนโยบายเสร็จเช่นถูกไหมทั้งใบใช่ค่ะแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะอันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบดังนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านยังรักษาการไปเรื่อยๆก่อนนะคะคาดการว่ายังไงนะปลายเดือนกันยายนค่ะทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์ได้เข้าบริหารราชการแผ่นดินหลังแถลงนโยบายอ่ะท่านผู้ชมนี่มันเหลือเชื่อนะคุณจตุพรเพิ่งพูดกับเราเมื่อวานประหนึ่งอะไรนะคืนอำนาจให้พลเอกไม่คืนพลเอกประยุทธ์ส่งมอบให้คุณเศรษฐาใช่ค่ะใช่คืนใช่ไหมคืนอำนาจคือยึดอำนาจจากเพื่อไทยแล้วก็คืนอำนาจให้เพื่อไทยแต่คุณปรินาไกรคุปไปอีกชั้นหนึ่งเลยค่ะอีกชั้นหนึ่งเลยคุณปรินาบอกว่านี่คือการกลับมาของพลเอกประยุทธ์เข้ามามีอำนาจอีกครั้งผ่านคุณเศรษฐาโดยมีคุณทักษิณเป็นตัวประกันโอ้ไม่น่าเชื่ออ่ะ